ค่ะเราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่10 เหรียญนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะการเงินการทองคุณดีแน่นอนนะคะบางคนทำธุรกิจค้าขายนะคะหรือทำงานประจำไปด้วยรับราชการไปด้วยแล้วก็ทำงานอิสระร่วมด้วยอย่างนี้นะคะมีจ็อบพิเศษอาชีพที่2อย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะการเงินการทองดีนะคะบางคนรอคอยเงินก้อนมานะคะจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือคนเอามาใช้หนี้นะคะหรือเงินก้อนอะไรบางตัวนะคะหรือเงินรวมทั้งเงินจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์หรือขายของอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะได้แล้วเงินตกเบิกเงี้ยนะคะบางคนก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนไปในตัวด้วยนะคะการทำธุรกิจค้าขายก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะได้กำไรนะคะก็ถือว่าเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะคะ10 เหรียญสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการงานด้วยได้จากโชคลาภจากการเสี่ยงด้วยอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลการเรียนดีนะคะน้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะไม่ได้นอกเส้นทางนะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบดีนะคะบางคนจะไปสอบชิงทุนก็ถือว่าคุณจะสอบผ่านสอบได้นะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะบางคนเก็บเงินเก็บทองร่วมกันที่จะสร้างฐานะนะคะใช้ชีวิตร่วมกันหรือแต่งงานแต่งการนะคะก็ถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะคะบางคนแต่งงานแต่งการแล้วนะคะสร้างฐานะด้วยกันนะคะเก็บหอมรอมริบนะคะที่จะซื้อทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆไว้ให้ลูกหลานนะคะหรือบางคนก็อาจจะทำธุรกิจร่วมกันกับคู่รักนะคะก็ถือว่า10 เหรียญนะคะก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะมีอะไรที่เกื้อหนุนกันนะคะถือว่าพบกันแล้วนะคะนำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่กันและกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณจะพบเจอคู่รักนะคะหรือคนที่เข้ามาคบหาคุณในแบบที่เขามีฐานะนิดนึงนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาที่เราลำบากนี้ก็ได้นะคะหรือค่อนข้างมีฐานะเข้ามาคบหาเรานะคะเราไม่ได้มองตรงนั้นมองเขาแค่ว่าเขามีความจริงใจไหมนะคะแต่ผลพลอยได้ก็คือเขาอาจจะมีฐานะด้วยนะคะก็ดูกันไปก่อนนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะแล้วก็มีแมวดำด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะคุณก็เป็นคนเก่งมากนะคะแถมเก่งกว่าผู้ชายบางคนได้ซ้ำไปนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณก็มีความละเอียดรอบคอบนะคะมีรายละเอียดเยอะนะคะเป็นคนมีรายละเอียดก็ได้นะคะเป็นคนที่รอบคอบนะคะมองอะไรคือมองการไกลนะคะไม่ว่าการงานนะคะคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะล้วนแต่มีความสำเร็จนะคะจากความสามารถของคุณเองนะคะไม่ได้มีคนมาหนุนคุณนะคะคุณจะต้องเดินด้วยตัวเองสู้ชีวิตด้วยตัวเองนะคะคิดเองทำเองนะคะลงมือทำนี่นะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการงานหรือความสามารถของคุณล้วนๆนะคะทำมาค้าขายหรืออะไรก็ตามนะคะคุณก็จะได้จากความสามารถของตัวคุณเองนะคะเวลามีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะคุณสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างไปได้นะคะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในงานนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอิสระรับราชการทำงานประจำนะคะหรือเป็นคนทำมาค้าขายนะคะคนทำธุรกิจก็ถือว่าล้วนแต่ประสบความสำเร็จนะคะจากความสามารถส่วนตัวของคุณนะคะสำหรับการเรียนนะคะราชินีถือไม้เท้านะคะน้องก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงในเรื่องของการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบไม่ต้องห่วงเลยนะคะถือว่าชิวๆไปได้นะคะก็ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณอาจจะหนักในเรื่องของงานนะคะหนักในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะค่อยตัวเราเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะที่จะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าพ้นภาวะนี้นะคะช่วงนี้ไปก็อาจจะต้องเติมความรักกันนิดนึงนะคะอาจจะต้องเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือไปทานข้าวไปไหนมาไหนกัน2คนนี่นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่มองใครนะคะในเรื่องของความรักก็มองข้ามผ่านไปก่อนนี้นะคะคุณอาจจะหนักในเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะสายการแพทย์นะคะช่วงนี้โรคระบาดกำลังก่อตัวขึ้นครั้งใหม่นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่8 เหรียญนะคะช่วงนี้คนวันพุธก็ถือว่าช่วงนี้บางคนเล่นหุ้นนะคะก็ถือว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของการเทขายหุ้น
นี้ก็ได้นะคะเล่นค่าเงินอะไรต่างๆนะคะหรือบางคนทำมาค้าขายก็จะได้กำไรนะคะจากการทำมาค้าขายมีอาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะทำมาค้าขายอาจจะมีสินค้าบางตัวทำให้คุณปังอย่างนี้นะคะได้เงินทองกำไรจากการค้าขายนะคะอาจจะมีหัวการค้ามีอะไรเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะไรของคุณนะคะสำหรับคนทำงานประจำหรือรับราชการอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือสอบเข้าสอบชำนาญการได้ก็ได้นะคะมันมีอะไรที่ดีนะคะเป็นผลในอนาคตที่ดีนะคะหรือคุณจะเรียนต่ออะไรได้หมดนะคะการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการงานนะคะได้จากความสามารถของคุณนะคะพออาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วเงินก็ปรับเป็นธรรมดานะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำคนทำธุรกิจค้าขายก็อาจจะมีกำไรมากกว่าปกตินะคะการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการงานที่บอกไปนะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมนะคะความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ช่วยกันเก็บหอมรอมริบในเรื่องของการเงินนะคะช่วยกันสร้างฐานะนะคะเหมือนมีแผนอะไรสักอย่างนึงที่จะทำร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานทั้งคู่นะคะสำหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้บางคนก็บ้างานไปเลยนะคะสร้างฐานะตัวเองนะคะยังไม่ค่อยได้คิดถึงความรักเท่าไหร่นะคะถ้าเจอก็อยากเจอคนที่ใช่เลยไม่อยากสเปะสปะหรือจะต้องไปผิดหวังอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ดูนานๆ นะคะอาจจะเริ่มจากเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่2ไม่เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่การทำธุรกิจค้าขายหรืองานอะไรต่างๆนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะรวมทั้งคนรักของเรานะคะมาช่วยเหลือเราหรือคนในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะพี่น้องนะคะพ่อแม่ก็ได้นะคะอาจจะให้เงินทุนมาลงทุนก็ได้นะคะช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินเรานะคะช่วยเหลือผลักดันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางคนรับราชการก็อาจจะมีเกณฑ์ที่อยากจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือเราได้นะคะคนใกล้ชิดเราอย่างนี้นะคะคนในครอบครัวเราช่วยเหลือเราได้นะคะมันอยู่ที่ตัวเราจะขอความช่วยเหลือไหมอย่างนี้นะคะสำหรับการเงินโชคลาภก็ได้จากคนใกล้ตัวนะคะได้จากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอาศัยเพื่อนหรืออาจารย์นะคะในการเรียนนะคะอาจจะแชร์กันติวอย่างนี้นะคะหรือเข้าพบอาจารย์เพื่อสอบถามในเรื่องของการเรียนที่ติดขัดบางตัวนะคะก็จะไหลลื่นดีในเรื่องของการเรียนก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่หรือคนช่วยเหลือนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคู่อุปถัมภ์ช่วยเหลือกันเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเจอกันในหน้าที่การงานหรือการคอนเน็กต์กันอะไรบางอย่างนะคะก็ถือว่าได้คบหากันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไพ่สองไม้เท้าก็ถือว่าเป็นไพ่คู่ใบหนึ่งนะคะแต่เป็นคู่ที่โตแล้วนะคะคบในแบบที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะหรือมีสติในการคบหาพอสมควรนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีเดินไปด้วยกันอย่างนี้นะคะสำหรับความรักของคนโสดนะคะไม่นานนี้คุณก็จะได้พบเจอคู่แล้วนะคะคู่แท้ของคุณนะคะจะเข้ามาในลักษณะเป็นที่ปรึกษาหรือการคอนเนคกันในงานนะคะปรึกษาหารือในงานก็อาจจะปรึกษาหารือเรื่องส่วนตัวต่ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พัฒนาเป็นความรักได้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่พระราชานะคะไพ่เอ็มเพอเรอร์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์ก็จะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะอาจจะบางคนทำธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะเจอลู่ทางอะไรบางอย่างนะคะให้เรามีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงขึ้นนะคะทั้งที่เกิดวิกฤตภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะแต่เราก็อาจจะมีทิกบางตัวนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะทำให้รู้สึกว่าเราทำไปแล้วนะคะมีความมั่นคงขึ้นในชีวิตนะคะโดยเฉพาะคนรับราชการหรือทำงานประจำนะคะก็จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปรับตำแหน่งนะคะหรือตำแหน่งอาจจะถึงเราไปรับตำแหน่งที่ไม่ตรงกับสายที่เราเรียนมานะคะแต่เราก็มีความสามารถนะคะที่จะฟันฝ่าไปได้แล้วมีความก้าวหน้านะคะอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายก็จะมีกำไรจากการค้าขายนะคะมีช่องทางดีๆนะคะรวมถึงงานอิสระด้วยนะคะมีอะไรที่
ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะได้จากอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์หนุนเรานะคะหรือบางคนทำธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงนะคะหรือบางคนทำงานก็อาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักก็ได้นะคะสำหรับการเรียนไม่ต้องห่วงเลยนะคะไพ่พระราชาน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนแล้วก็ค่อนข้างเรียนดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าน้องๆก็ต้องรักษาสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะบางคนหวังเกียรตินิยมนะคะจะจบการศึกษาก็จะได้แน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะคนรักอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นคนต่างชาติเป็นคนรับราชการในเครื่องแบบนะคะหรืออาจจะมีอายุมากกว่าเราเยอะอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงในชีวิตนะคะคบกันแล้วก็ถือว่านำพาแต่เรื่องดีๆมีความมั่นคงมาให้เราอย่างนี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคู่จากโลกออนไลน์หรือเป็นคนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าโลกออนไลน์ก็ต้องเช็คดูอีกทีนะคะตอนนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราเป็นคนในเครื่องแบบและรับราชการระดับสูงอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีฐานะนะคะเป็นนักธุรกิจอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆดูกันไปนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สามเหรียญนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์ก็ถือว่าการเงินการทองจะดีขึ้นนะคะการเงินไหลเวียนดีนะคะสามเหรียญได้เงินเป็นกอบเป็นกำพอสมควรไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะทำธุรกิจค้าขายงานประจำนะคะรวมทั้งอาชีพอิสระต่างๆนะคะแล้วก็ถือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนก็ได้นะคะอาจจะมีอาชีพที่2เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการงานนะคะได้จากความขยันของเรานะคะมีโชคฟุกเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะก็ชิลๆเรื่อยๆนะคะไม่กดดันตัวเองนะคะแต่ถือว่าผ่านพ้นด้วยดีนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจหาเงินนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต่างคนต่างร่วมกันสร้างฐานะนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้อาจจะมุ่งมั่นตั้งใจสร้างฐานะตัวเองนะคะคนรักก็อาจจะมองบ้างแต่ไม่ได้เป็นอันดับแรกของชีวิตนะคะอาจจะเอางานก่อนนะคะก็ค่อยๆดูไปนะคะอย่างนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่1เหรียญนะคะเป็นเหรียญมีมือออกมาจากก้อนเมฆนะคะแล้วมี1เหรียญก็ถือว่าจะได้โชคฟุกๆนะคะมีเงินได้เงินมาง่ายๆนะคะจากนี้ไปนะคะเงินทองธุรกิจโชคลาภอะไรต่างๆก็เริ่มเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะธุรกิจการค้าก็เริ่มมีกำไรนะคะเขามีภาวะที่สั่นคลอนในภาวะปัจจุบันแต่คุณก็สวนกระแสอย่างนี้ก็ได้นะคะมีลู่ทางมีอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะรวมถึงงานประจำของเรานะคะอาจจะเป็นงานที่มีความก้าวหน้าขึ้นนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะบางคนรับราชการก็อาจจะมีการโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากโชคฟุกก็มีนะคะได้เงินมาง่ายๆช่วงนี้นะคะสำหรับการเรียนก็เช่นกันนะคะน้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมนะคะบางคนจะสอบชิงทุนนี่ก็ได้นะคะน้องๆก็จะสอบได้นะคะแบบที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็ถือว่ามีความรักก็มีความรักด้วยนะคะการเงินก็ดีด้วยนะคะความรักกับการเงินคู่กันนะคะความรักดีการเงินก็ดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็มุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะมีโชคฟุกในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะได้คู่ที่มีฐานะแบบที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนี่ก็ได้นะคะมีคนที่เรามองๆแล้วเหมือนธรรมดานะคะแต่จริงๆแล้วพอเราคบหาเขากลับรวยแบบที่เราไม่คาดฝันก็ได้นะคะเราไม่ได้ตั้งใจหาคนรวยนะคะเราตั้งใจหาคนจริงใจนะคะแต่บังเอิญก็ออปชันมันมาพร้อมกันนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับความรักค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ